สวัสดีครับมาเทสการทำงานตัวนี้นะครับคุณลินปาทิสสามห้านี่เป็นรหัสเครื่องนะครับเป็นตัวที่จะส่งเลยตรงนี้เป็นเฟืองนะครับขึ้นฟิล์มสุดแล้วจะเลื่อนไม่ได้นี้ผมขึ้นไปแล้วนะเลื่อนต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวมาแนะนำตรงนี้กันก็คือตรงนี้เป็นวงแหวนปรับรูรับแสงนะครับจะมี 2.8 ถึง22แต่ทีนี้เรามาเทสไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วเรามาเทสที่ A คือออโต้วัดแสงนะครับตรงนี้เป็นโฟกัสก็มีระยะไกด์บอกอยู่แล้วว่าระยะไหนควรถ่ายประมาณไหนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเฟืองปรับวงแหวนปรับรูรับแสงนะครับเอ้ยไม่ใช่ปรับ ISO ซื้อไปเป็นฟรีมา ISO 200ก็ปรับตรงนี้เป็น200นะครับ200พอขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับถ้าแสงมันพอมันก็จะกดลงแบบนี้นะครับก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้ตรงนี้มีไฟ LED นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโดยรอบอย่างเงี้ยมันน่าจะมืดไปอยู่แล้วแหละก็กดถ่ายได้เลยนี่ถ้าแสงไม่พอนะครับมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูเอามือบังได้หาฝาปิดเลนส์นิดเดียวนะครับนี่จะมีนี่สีแดงขึ้นในช่องมองอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมืดไปนะครับนี่ลองไม่เอามือบังอ๋อลืมบอกไปว่าถ้ามีสีแดงขึ้นในช่องมองเงี้ยมันเตือนว่าแสงน้อยไปนึกว่าเตือนให้ใช้แฟลชนั่นเองจะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะครับแม้ว่าเรากดไปสุดแล้วกล้องมันก็ยังไม่บันทึกภาพให้เรานี่ก็ลองไม่เอามือบังนะกดถ่ายได้ปกติโอเคนี่ถ้าเราปรับรูรับแสงเองอะไรเงี้ยมันก็แสงมากไปน้อยไปมันก็จะไม่เตือนนะครับมันจะเตือนที่ A ถ้าใช้ไม่ซีเรียสวัดแสงอะไรเงี้ยก็ให้ใช้ที่ A ดีกว่าจะสะดวกกว่านะครับถ้าอยากฝึกอะไรก็ค่อยปรับตรงนี้ก็ได้นะมีอะไรอ๋ออันนี้ผมลองกดถ่ายเทสอะไรเงี้ยมันครบ36รูปแล้วนะถ้าเป็นฟิล์มจริงๆอ่ะมันจะขึ้นต่อไม่ได้แล้วถ้ามันครบนะครับเปิดฝาหลังก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนลงนะครับนี่เดี๋ยวจะใส่ฟิล์มให้ดูนะอันนี้เป็นฟิล์มไว้เทสใส่อย่างนี้ตรงนี้กดลงนะครับแล้วก็ปลายฟิล์มตรงนี้จะมีร่องอยู่แกนปุ๊บมันจะมีร่องอยู่ตรงเนี้ยปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องไปเลยเพื่อมันจะได้ล็อกแน่นๆนะครับลองขึ้นดูแล้วเดี๋ยวปรับเป็นวัดแสงแมนเนอร์ก็ได้กดถ่ายทิ้งประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันเข้าแล้วเรียบร้อยก็ปิดฝาหลังได้กดถ่ายทิ้งนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นเราขึ้นฟิล์มแล้วตรงนี้มันหมุนตามแสดงว่าใช้ได้แล้วนี่โอเคเริ่มใช้ได้เลยพอเราจะกรอฟิล์มกลับใช่ไหมสมมติครบ36รูปแล้วกดตรงนี้ให้มันจมลงไปหรือว่ากดคาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ขึ้นมาจะมีลูกศรบอกอยู่ให้หมุนไปทางไหนแล้วก็หมุนตอนแรกๆก็จะฝืนๆนะครับถ้าหมุนไปเรื่อยๆก็จะลื่นๆนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ขึ้นก่อนการทำงานเรียบร้อยดีส่วนตรงข้างล่างที่มันบุ่มลงไปใช่ไหมพอเราขึ้นฟิล์มเนี่ยผมขึ้นแล้วนะปุ๊บมันก็จะเด้งกลับเข้ามาเองกลับขึ้นมาปกติแล้วโอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยดี